สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอชื่อช่องแฮปปี้แพนค่ะมื้อนี้แพนจะพาทุกคนนะคะมาเบิ่งฝีมือการปอกทุเรียนของแพนนะคะครั้งแรกว่าแพนสิมีความสามารถปอกทุเรียนกินเองได้บ่นะคะทุกคนทุเรียนนี่ก็แบบส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจมากหลายมื้อแล้วนะคะเพราะว่าสั่งมาแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าตอนที่สั่งมาแรกๆอ่ะมันยังแบบมาหั่นสุกนะคะก็เลยเอามาห่อผ่าแล้วก็บ่มไว้นะคะมันก็ถึงเวลาที่จะแบบว่าเราจะต้องปอกทุเรียนกินแล้วนะคะเพราะว่ามันทรงกินยั่วยวนใจมากแล้วนะคะทุกคนลูกนี่ก็สั่งมาประมาณ2,500 บาทถึง 3,000 บาทนะคะทุกคนลูกนี้นะคะ1ปีกินเพียงเดียวนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะค่าส่งก็แพงนะคะเดี๋ยวท่านจะพาทุกคนมาดูนะคะวิธีการปอกทุเรียนเฉพาะตัวของแพมนะคะว่าสิมีความสามารถปอกทุเรียนกินเองได้บ่นะคะเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งกันเลยค่ะโอ้จังไดเนาะวัดที่นี่เห็นแต่เบิ่งแต่อยู่ในคลิปเด้อบัดนี้ว่าสิปอกได้บ่แต่ว่าตอนปอกนี่ก็มีดก็ต้องคมปลายแหลมมีดต้องคมนะจ๊ะก็ถังสวดๆแล้วกันระวังมือเด้อทุกคนเอ้ยแฮมกับบ่ได้ใส่ถุงมือเด้บ่มีถุงมือใส่แต่ว่ามีดเฮานี่ต้องคมปลายแหลมเห็นเขาปอกคือง่ายแท้ดังจึ๊บไปหนึ่งเลยอ่ะโอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะมาที่นี่โอ้ยเป็นแม่ค้ากับไปกับไปไทยนี่เป็นแม่ค้าขายทุเรียนในบ้านนี่สิเป็นแม่ค้าขายทุเรียนดิอยู่ญี่ปุ่นนะคะกินปีละครั้งกับพ่อเด้อทุกคนเลยมันแพงที่จริงอ่ะแพมสั่งมาเป็นลังหนึ่งกับมีประมาณ3หน่วย4หน่วยตะบากะหารกันกับมูค่ะเพราะว่ามันแพงนะคะเบิ่งอุ้ยมันสุกแบบว่าสุกเยอะมากเลยอ่ะแบบอุ้ยกินแบบสุดยอดเยาว์ยวนใจมากเลยทุกคนเดี๋ยว
เอาละเด้อเอาละเด้อป้าโอ้ยเป็นตะพานมาล่ะพานอยู่เด้นี่ยัวยัวจ้าตุ้ยหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วจ้าอุ้ยหอมมากเลยทุกคนอันนี้ก็หมอนทองหมอนทองนะคะหมอนทองหมอนทองแต่ว่ามันแบบว่าสุกสุกมากแล้วอ่ะอุ้ยสุกมากเลยค่ะนี่ยั่วยั่วจ้าทุเรียนยั่วยั่วเอามาบ่งไว้บ่แม่นจะอาทิตย์นึงแล้วบ่นี้แบบว่าส่งกินแบบเยาว์ยวนหัวใจมากเลย1ปีมีครั้งนึงนะคะสั่งกินอยู่ญี่ปุ่นดูดูดูไม่ใช่นี่ว้าวเปียกบางมากเลยค่ะสมกับสั่งมาแพงอยู่เด้อทุกคนก็สมราคาอยู่นะคะที่จริงมันน่าจะเปรียบว่ากรอบนอกนุ่มในอันนี้น้ำแบบน้ำมันเล็กอ่ะน้ำมันน้อยตรงเนี้ยทุเรียนมันก็เลยแบบว่าเปลือกบางนะคะทุกคนนี่จ้าหอมหอมวางงามๆค่ะซีมันกันเด้อซีมันกันเด้อมันสุกคักอ่ะแล้วกลิ่นหอมแบบหอมมากหวานมากเลยอ่ะในหน่อยอร่อยอร่อยมากเลยสมกับยาและสร้างกลิ่นเลยเฮ้ยเย็นยั่วยั่วจ้าจะแบ่งตักกล่องกินน้ำหอมมากอยู่ญี่ปุ่นกับแบบว่ามันต้องสั่งมากินนะคะทุกคนแล้วก็แพงค่าส่งแพงมากเลยอันนี้สั่งจากพี่คนไทยไปเพื่อนไอ้รับของไทยมาขายพอเจ็บกว่าจะได้กินกับแบบว่าเพื่อนก็ออเดอร์มาประมาณเดือนนึงอ่ะน่าจะได้เดือนนึงน่าจะได้นะคะทุกคนหอมเยาว์ยวนมากเลยแต่เสียที่ห้องบ่มไปด่วนโผล่เพราะว่าตอนแรกไอ้สร้างมากมันบ่สุกแล้วทีนี้เฮาก็เลยเอาห่อผ่าไว้แล้วก็บ่มไว้หวาน
หอมคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ค่ะปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบว่าสั่งทุเรียนมากินที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับแพมด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อนๆคนไหนนะคะแม้ว่าอยากให้แพมเหตุเกี่ยวกับอีหยังในญี่ปุ่นนะคะก็กะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย